ปัญหาหลักๆนะฮะของการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในประเทศไทยนะฮะอันแรกเลยสายพันธุ์นะฮะสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามของเราส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ที่ดั้งเดิมมี CP ที่พัฒนาสายพันธุ์เป็นเรื่องเป็นราวที่สุดละหลวงพ่อฟักส่วนใหญ่ยังใช้กุ้งก้ามกรามนะฮะไปเอาจากกุ้งเนื้อเพศผู้ที่โตดีๆเพศเมียที่โตดีๆในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรนะฮะแล้วก็เอามาคัดผสมพันธุ์แล้วก็ทำผลิตลูกกุ้งขายโดยบางหลวงพ่อฟักนะฮะไม่ได้ตรวจโรคซะด้วยซ้ำเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้ลูกกุ้งอ่อนแออย่างนึงถ้าเราจะส่งออกนะฮะตลาดส่งออกที่เขาต้องการคือต้องการกุ้งที่มีขนาดสม่ำเสมอนะฮะแต่พอเมื่อไหร่เรามีเพศผู้เพศเมียเลี้ยงอยู่ด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอกุ้งเพศผู้เลี้ยงไปได้สัก30วันขึ้นไปนะฮะเขาจะเริ่มพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ละนะฮะระบบสืบพันธุ์เพศผู้จะพัฒนาหลัง30วันพอสัก40 5วัน46วันนะฮะเพศผู้จะพัฒนาระบบสืบพันธุ์สมบูรณ์ละเราจะเห็นช่องเปิดของอสุจิที่ตรงโคนขาเดินคู่ที่5ละพร้อม40กว่าวันเลี้ยงลูกกุ้งเพศผู้พัฒนาสายพันธุ์พัฒนาระบบสืบพันธุ์เสร็จปุ๊บทีนี้มันจะมีปล่อยฟีโรโมนออกมาละฟีโรโมนจากกุ้งเพศผู้พอสัก40กว่าวันพอกุ้งเพศผู้ปล่อยพวกฟีโรโมนออกมาละพอเริ่มจะเข้า50วันกุ้งเพศเมียจะเริ่มพัฒนาไข่นะฮะไข่เริ่มพัฒนานะหลังจาก50วันไข่จะเริ่มมีละมีไข่แล้วไข่ก็จะพัฒนาพอสัก60วันไข่จะพัฒนาเป็นสเตจที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์ละนะฮะพอเพศเมียพัฒนาไข่เพศเมียปล่อยฟีโรโมนมาอีกไอเพศผู้นะฮะถ้าเราเลี้ยงในบ่อเดียวกันเลยเราจะเห็นเลยว่าพอมา50วันเรายังจะไม่เจอกุ้งเพศผู้ที่แบ่งเป็น3แบบนะครับมันจะยังเหมือนกันหมดอยู่นะฮะพอเริ่มสัก50กว่าวันไปแล้วเพศเมียพัฒนาไข่ฟีโรโมนของเพศเมียทีนี้มันจะส่งผลละกุ้งเพศผู้พอได้รับฟีโรโมนของเพศเมียมันจะพัฒนาสรีระวิทยาของมันนะฮะรูปร่างร่างกายของมันมันก็จะเปลี่ยนไปกุ้งเพศผู้ที่มีต่อมเพศที่เราเรียกว่าแอนโดเจนิกแกนเนี่ยนะฮะสมบูรณ์ใหญ่มันจะพัฒนากลายเป็นตัวที่เป็นกล้ามลากนะฮะกล้ามลากแบบออกมาให้เห็นเลยแล้วกุ้งเพศผู้ที่มีต่อมเพศที่พัฒนาน้อยลงนะฮะที่ไม่พัฒนาเลยนะเหลืออันเล็กนิดเดียวก็จะเป็นพวกกุ้งกล้ามส้มนะไอ้พวกกุ้งกล้ามส้มนี้พอต่อมเพศไม่พัฒนามากพวกนี้ไม่สนใจผสมพันธุ์มันอยู่ในบ่อมันกินอย่างเดียวเพราะนั้นมันก็โตเพราะนั้นในบ่อเกษตรกรเราก็อยากให้มีกุ้งกล้ามส้มเยอะนะฮะแล้วกุ้งตัวสุดท้ายมันจะเป็นกลุ่มพวกจิ๊กโก้ที่เราเรียกจิ๊กโก้ไอ้จิ๊กโก้เนี่ยมันจะเป็นกุ้งที่ต่อมแอนโดเจนิกแกลนนะฮะหรือต่อมที่ควบคุมฮอร์โมนเพศผู้เนี่ยเจริญได้ระดับหนึ่งแต่ไม่เจริญโตเต็มที่เท่าพวกกุ้งกล้ามลากเพราะฉะนั้นไอ้กุ้งจิ๊กโก้นี่มันก็ยังได้รับพอมีเพศเมียอยู่มันจะได้รับอิทธิพลจากฟีโรโมนของเพศเมียแต่มันไม่สามารถแข่งขันได้กับกุ้งกล้ามลากเพราะตัวมันเล็กกว่ามันก็ถูกกุ้งกล้ามลากแย่งพื้นที่ในบ่อนะฮะพอมีได้รับฟีโรโมนของเพศเมียผสมพันธุ์ก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเพราะฉะนั้นตัวของพวกกุ้งไอ้พวกก้าไอ้จิ๊กโก้พวกนี้มันก็เลยกลายเป็นตัวแค่กันที่อยู่ในบ่อนะฮะพอมันแบ่งเป็น3แบบอย่างนี้เนี่ยเวลาเราจับกุ้งมาเพื่อที่จะส่งออกลำบากเพราะมันมีหลายลักษณะเพราะฉะนั้นในบ่อหนึ่งพอคัดไปแล้วมันเหลืออย่างละนิดเดียวตัวเมียเยอะนะฮะกุ้งกล้ามลากพอผสมพันธุ์อย่างเดียวนิดความรู้นี้จากพี่ประกอบนะฮะพี่ประกอบจะเล่าให้ผมฟังว่าไอ้กุ้งกล้ามลากพออยู่ในบ่อนะฮะต้องจำได้นะว่ากุ้งกล้ามลากนี้ตัวกล้ามมันใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะยึดครองพื้นที่ในบ่อเลี้ยงนะฮะแล้วพอฟีโรโมนของมันมันแรงพวกเพศเมียก็จะเข้ามาอยู่ล้อมนะฮะพอมันได้รับฟีโรโมนจากเพศเมียเพศเมียที่มาอยู่ล้อมรอบมันเนี่ยมันอนุญาตมันไม่กินมันไม่กินตัวเมียนะฮะพออยู่ด้วยกันมันก็จะแบ่งอาหารตัวเมียกินแต่พอตัวเมียล่อคาบมันผสมพันธุ์นะฮะพอมันผสมพันธุ์เวียนผสมพันธุ์จนมันหมดแรงแล้วนะฮะอ่อนแอล่อคาบตัวเมียก็มากินเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอลักษณะไอ้กุ้งตัวผู้กามลากตัวใหญ่ๆทยอยตายพอเลี้ยงไปมันก็ทยอยตายไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นพอมีกุ้งกามลากอยู่อย่างที่ผมบอกพวกนี้กามมันใหญ่นะฮะมันแย่งพื้นที่พอมันแย่งพื้นที่
ตัวอื่นๆที่อยู่ในบ่อกินอะไรก็ลำบากเพราะมันแย่งกินแย่งอะไรหมดเพราะฉะนั้นตัวอื่นก็จะเจริญเติบโตช้ามันกลายเป็นว่ากุ้งในบ่อก็จะโตช้าไปด้วยพอตัวช้าเกษตรกรต้องเลี้ยงนานพอเลี้ยงนานถ้าใครบำบัดบ่อไม่ดีเพราะกุ้งก้ามกรามมันอยู่ที่พื้นบ่อเป็นหลักนะพอบำบัดบ่อไม่ดีก็จะเจอปัญหากุ้งทยอยตายพอกุ้งทยอยตายใครเกษตรกรไม่ได้ตรวจโรคนะฮะไม่ได้ดูว่ามันตกลงมันตายด้วยเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะฮะก็พอเห็นกุ้งทยอยตายก็เข้าใจผิดคิดว่าให้ยาแล้วหายนะฮะปรากฏว่าพอให้ยาไปก็เจอปัญหายาตกค้างเราก็ยิ่งส่งออกไม่ได้อีก